ชายคนสนิทนำกาแฟมาเยี่ยมเจพัทเผยกินข้าวไม่ได้ลั่นชัดผมไม่ใช่ทนายเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ 12:10 นพบมีชายคนสนิทนำกาแฟ2แก้วมาเข้าเยี่ยมนางสาวกฤตอนงที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาภายในตึกกองบังคับการปราบปรามต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 13:00 นชายคนสนิทของนางสาวกฤตอนงได้เดินทางกลับหลังเข้าเยี่ยมนานเกือบ1ชั่วโมงโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสภาพจิตใจของนางสาวกฤตอนงชายคนสนิทตอบว่าพี่พัดยังโอเคครับและไม่เรียกร้องหรือขออะไรเป็นพิเศษเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ชายคนสนิทระบุว่าแค่มาเยี่ยมเฉยๆพร้อมนำกาแฟมาให้ส่วนนางสาวกฤตอนงเครียดหรือไม่ชายคนสนิทระบุว่ากินข้าวไม่ได้และเมื่อถามถึงแนวทางการต่อสู้คดีหรือการประกันตัวในชั้นศาลพรุ่งนี้ชายคนสนิทกล่าวเพียงว่าผมไม่ใช่ทนายความก่อนจะรีบเดินขึ้นรถกลับทันทีทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าชายคนสนิทดังกล่าวได้ถือถุงข้าว2กล่องออกมาจากห้องคุมขังคาดว่าเป็นอาหารเช้าและกลางวันที่ตำรวจสั่งมาให้แต่นางสาวกฤตอนงไม่ได้กินขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ